็รู้จักกับพี่คนหนึ่งทางโซเชียลครับก็คือในช่วงที่ตกงานพี่แกก็แนะนำให้ลงมาทำงานพี่แปลว่ารู้จักกันไม่นานใช่ครับก็คือเราก็ต้องขนขวายแล้วเราต้องดูแลคนทางบ้านผมก็ลงมาทำงานเขาให้ไปทำอะไรคะมานวดครับเป็นพนักงานนวดใช่โอเคหน้าร้านเหมือนร้านนวดทั่วไปปกติทั่วไปพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยคือเขาจับเราล็อกขึงบนที่นอนเดิมเขาก็บอกว่ามึงจะกลัวอะไรในเมื่อมึงมามึงก็มาขายตัวให้กูน้ำตาก็ไหลแล้วอะจะทำยังไงที่จะหลุดออกจากตรงเนี้ยคอมีรอยช้ำเป็นรอยเหมือนรอยทุบรอยตี คือไม่เหลือสภาพการที่เราเดินเข้าไปกับเราเดินออกมาก็เลยไปตรวจคือพอฟังผลที่หมอพูดออกมามันรับไม่ไหวคือ HIV ใช่ครับทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34